ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าทุติยาอาวันนาละหะสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องเจ้าอาวาสตกนรกเจ้าอาวาสขึ้นสวรรค์ในสูตรที่สองข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังเอาไว้คือ1ไม่พิจารณาไต่ตองสรรเสริญคนที่ควรตีเตียน2ไม่พิจารณาไม่ไต่ตองติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ3เป็นผู้ตรณีอาวาสหวงแหนอาวาส4เป็นผู้ตรณีตระกูลหวงแหนตระกูล5ทำศรัทธาทายให้ตกไปทำทั้ง5ประการทำให้ตกนรกทีนี้มาถึงทำอีก5ประการที่ทำให้จะวาดไปสวรรค์ข้อความก็มีต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุจะวาดประกอบด้วยทำ5ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปปฏิสถานไว้คือ1พิจารณาไต่ตองแล้วติเตียนคนที่ควรติเตียน2พิจารณาไต่ตองแล้วสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ3เป็นผู้ไม่ตรณีอาวาสไม่หวงแหนอาวาส4เป็นผู้ไม่ตรณีตระกูลไม่หวงแหนตระกูล5ไม่ทำศรัทธาทายให้ตกไปข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่237หน้าที่379พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้รับฟังถึงข้อธรรมข้อธรรมเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ต่อญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเหมือนกันเพราะว่าจะได้รู้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างไรให้ไปนรกให้ไปสวรรค์นั่นเองแม้แต่พระเมื่อทำสิ่งเหล่านี้ก็ไปนรกเมื่อทำสิ่งเหล่านี้ก็ไปสวรรค์ตามที่อาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้ญาติโยมได้เป็นเครื่องประเทืองปัญญาอาตมาภาพขออวยพรญาติโยม